ี้พวกเรามาอยู่ที่งานเทศกาลของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศครับ Defense Technology Institute DTI ซึ่งมีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรีกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศครับอันนี้ก็เป็นการแสดงผลงานยุทโธปกรณ์ที่สถาบันมีส่วนพัฒนาขึ้นอันนี้ใช้เป็นโรบอติกนะครับใช้ AI นี่เป็นรถถังอเนก PR 3เครื่องแรกลำแรกของโลกนะครับพัฒนาขึ้นที่เมืองไทยใช้สำหรับเป็นเขาเรียก CS คือ Command Staffนี่ก็เป็นผลงานของคนไทยนะครับซึ่งในอนาคตสามารถที่จะส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศได้ท่านอธิการบดีมาถึงที่เทอร์บรีเข้ามาร่วมลงนามขอบคุณมากเลยครับครับและท่านผู้อำนวยการพลเอกเอกดร.ปรีชาให้เกียรติมากต้องให้เกียรติอธิบายพวกเราฟังเอวันก็เอาบทความนะครับไปลงก็ทั้งการศึกษาไทยครับครับผมมอบให้ท่านครับเป็นทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่มาร่วมให้กำลังใจนะครับครับแชร์บรรยากาศให้พวกเราได้รับชมนะครับยุทโธปกรณ์ลักษณะที่เป็นต้นแบบที่เราผลิตขึ้นเองสามารถมีมือคนแล้วครับหยิบที่หยิบนี่ได้เป็นลักษณะเป็นโรบอติกนะครับใช้ AI สามารถเคลื่อนไปในที่ต่างๆเจ้าตัวนี้ครับก็สามารถตีลังกาล็อกได้ชนประตูได้เยี่ยมมากครับส่วนนี้เป็นซิมูเลเตอร์ครับก่อนที่จะไปขับจริงๆก็มาฝึกจากตรงนี้ก่อนครับซึ่งซิมูเลเตอร์ตัวนี้คนไทยเขียนโปรแกรมเองนะครับมีสารภาพบาปอะไรไหมครับพาไปผลงานผลผลิตของเราจะพาไปราคาประมาณ40 ล้านครับปืนนี้ราคาสูงกว่ามี PR 3ต้นแบบครับก็แพงราคา70 กว่าล้านครับรวมเสร็จสับก็น่าจะ100 กว่าล้านเข้าไปรวมทั้งส่วนประกอบครับโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรีกับสถาบันปกป้องกันก็จะผลิตหลักสูตรในการจะเป็นผู้บริหารรวมทั้งทำความตกลงกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธนบุรีในการที่จะพัฒนางานวิจัยพัฒนาอาวุธที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงครับก็มีโอกาสมาร่วมในการที่เป็นสักขีพยานในการมาทำความร่วมมือกันในวันนี้ครับท่านผู้อำนวยการบดีหรือว่าเป็นสถาบันแรกที่มีโอกาสได้มาร่วมกับงานที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งมีสารภาพบาปอะไรมาอุปกรณ์ของด้วยแต่งงานรอบหนึ่งในสถาบัน DTI สวัสดีค่ะเป็นเทคโนโลยีก็เป็นหลักสูตรนะคะสำหรับผู้บริหารยุคใหม่นะคะที่เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเทคโนโลยีบริหารประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพด้วยคณาจารย์และความรู้นะคะที่สำคัญคอมมิชชั่นเยี่ยมค่ะดีมากขอบคุณมากครับตอนนี้ก็พิธีรณรงค์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะแยกย้ายกันไปดูนิทรรศการที่ทางกองทัพประเทศไทยนะครับสถาบันที่ว่า DTI นี่ไม่ใช่ของกองทัพอากาศไม่ใช่ของกองทัพบกไม่ใช่ของทัพเรือแต่เป็นสถาบันร่วมของกองทัพไทยนะครับ